สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Mizzy นะครับกับผมนิติคุณตุนานวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้าง AR Code กันดีกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับอันดับแรกเราก็มาที่ webdeveloper.bufolia.com นะครับเพื่อสมัครสมาชิกนะครับหรือว่า register นั่นเองเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาที่เว็บไซต์ Mizzy.com นะครับโดยเสิร์ชว่าการสอนการสร้าง AR Code อะไรพวกนี้นะครับผมจะแจกเป็นตัวล็อกอินนะครับเป็นเวอร์ชัน 3.0.9 ซึ่งตอนนี้ในหน้าเว็บไซต์เป็น 4.0 แล้วนะครับก็แตกต่างกันก็แนะนำว่าให้โหลดตัวนี้ไปใช้ดีกว่านะครับจะได้ใช้เข้ากันดีกับที่ผมสอนนะครับอันดับแรกเราก็โหลดนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดโปรแกรม Unity ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมเปล่าๆนะครับเรานะครับเลือกปกติถ้าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็น เป็น PC and Mac อย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะสวิตช์เป็นอะไรก็ได้นะครับเป็น Android เป็นอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยใน PC ก็ได้ iOS ก็ได้เหมือนกันแต่จะมีติดหาอะไรไม่เจอนะครับก็ถ้าเอาจะทำงานได้ก็ต้องเป็น PC ไม่ก็ Android แต่ว่า Bufolia ไม่สามารถซัพพอร์ต PC ได้นะครับถ้าเราไม่ไปแก้บั๊กบางตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นตอนนี้ผมก็จะตั้งเป็น Android ไปก่อนละกันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้ Android มาก่อนต้องมาโหลด SDK ของ Android ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นจะใช้ไม่ได้แล้วเราก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเลยก็จะเป็นการ import package ลงไปในเครื่องของเรานั่นเองเสร็จแล้วก็ทำการกด import ครับเรา import เสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่เปล่ามากๆเลยนะครับคือไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยคราวนี้ถ้าปกติเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ที่เป็น image target ที่เป็นสำเร็จรูปนะครับมันก็จะมีการล็อกโค้ดเอาไว้ไม่ให้เปลี่ยนเป็นโมเดลตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งวุ่นวายไปกันใหญ่คราวนี้นะครับผมจะเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับผมก็จะสร้างรูปขึ้นมา1รูปนะครับเป็นไซส์1000คูณ800ละกันนะครับบอกสิ่งเดียวพื้นผ้านิดหนึ่งคราวนี้นะครับเราก็ต้องคิดว่าภาพมาร์เกอร์ของเราเนี่ยเป็นภาพอะไรดีนะครับภาพมาร์เกอร์เนี่ยนะครับวิธีการคิดง่ายๆคือคนที่จะต้องเป็นภาพที่มีดีเทลมากพอสมควรนะครับถึงจะทำงานได้ดีเนื่องจากว่าถ้าเราวาดวงกลมแค่นี้สีจืดๆโปรแกรมเนี่ยมันจะคำนวณหาจุดต่างของสีซึ่งถ้ามันคำนวณหาจุดต่างของสีไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็จดจำภาพนี้ไม่ได้นะครับถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็นขาวดำนี่ปั๊บนี่ภาพนี้ก็จะเด่นชัดคือโปรแกรมจะจับรูปร่างอันนี้ได้ดียิ่งผมมีดีเทลมากๆนะครับจุดต่างของสียิ่งเยอะๆเนี่ยโปรแกรมก็จะจับภาพนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับความหลากหลายของสีนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนี่อันนี้คือวาดมัวๆก็คือจะเป็นภาพที่โอเคใช้แดงได้หรือนะครับถ้านึกไม่ออกนะครับถ้านึกไม่ออกให้เปิดภาพวิวนะครับภาพวิวเดี๋ยวเรามาชี้ชัดกันก่อนว่าภาพแบบไหนดีไม่ดีนะภาพแบบที่ดีคือภาพประมาณนี้นะครับดีอันนี้ดีนะครับภาพที่ไม่ค่อยดีคือภาพที่ค่อนข้างจะจืดนะครับอย่างเงี้ยก็คือจะดีแค่ช่วงล่างช่วงบนมันจะจืดเกินไปมีจุดตัดของสีน้อยนะครับอันนี้ถือว่าแจ่มนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าเฉดมันน้อยอันนี้ใช้ได้ดีนะอันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพที่มีจุดต่างของสีมากจะทำให้การแท็กกิ้งของ AR นั้นทำงานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับลองโหลดภาพนี้มาใช้ดีกว่าสวยดีโอเคผมแค่กดคัดลอกภาพนะครับให้ใส่ Photoshop ของเราก็ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของภาพอะไรนะครับเราก็เอามาสอนกันเฉยๆแต่องค์ประกอบภาพใหม่โอเคนะครับวิธีการเช็คงานง่ายๆนะครับให้เรากด Ctrl Shift U ก่อนเป็นขาวดำเห็นความแตกต่างของสีใช่ไหมครับโอเคถ้าเราอยากใช้ภาพดีขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นกด Ctrl L ครับเราปรับให้ดำขึ้นขาวขึ้นความต่างของสีเฉดสีก็จะมีเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคผมก็จะเซฟภาพนี้นะครับเอาไปไว้ในโปรเจกต์ก่อนโอเคนะครับผมก็จะเอามาเซฟไว้ใน Asset ของ Unity นะครับตั้งชื่อว่า
มาร์คเกอร์1แล้วกดเซฟเอามาร์คเกอร์มาร์คเกอร์ครับมาร์คเกอร์โอเคมาร์คเกอร์1นะครับถ้าทางที่ดีเนี่ยเวลาตั้งชื่อเพื่อจะไปใช้กับบูฟเฟเรียเนี่ยไม่ควรจะเป็นขีดนะครับไม่ควรจะมีสแลชมีอะไรทั้งนั้นเว้นก็ไม่ได้นะครับควรจะเป็นอันเดอร์สกอร์อย่างเดียวแล้วกดเซฟนะครับภาพก็เป็น JPEG หรือ PNG ก็ได้เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่ตัวเว็บบูฟเฟเรียนะครับไปที่ develop นะครับเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกถ้าเราไม่เคยสร้างกันมาก่อนเลยเนี่ยนะครับมันต้องมีการเนื่องจากว่าพอเป็นเวอร์ชัน 4.0 เนี่ยต้องมีการ add license key นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถ้าเป็นปลั๊กอินกับ 4.0 เนี่ยมันต้องมีการถามไอ้จ่ายตังค์เปล่าเสียตังค์เปล่าผมก็จะตั้งชื่อว่า test นะครับเป็น mobile แล้วกด next นะครับแปลนก็คือ non คือเราไม่จ่ายตังค์นะครับแบบฟรีถ้าใช้เวอร์ชัน 4.0 เนี่ยมันจะมีจำกัดนะครับผมก็เลยไม่แนะนำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่หมวด target target manager นะครับหรือว่าจริงๆก็คือ image target นั่นเองตัว image target เนี่ยนะครับเราก็แค่กด add database นะครับผมตั้งชื่อว่า mec_test นะครับก็เป็น device นะครับไม่ใช่คลาวด์คลาวด์คือเป็นออนไลน์นั่นเองแล้วก็จะมีการ select license key เลือกเป็น test นะครับเป็น mobile แล้วกด createแล้วนะครับเราก็ดับไปคลิกไปที่ database ครับต่อจากนั้นก็กด add target นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นคิวบิกเนี่ยเป็นกล่องแล้วก็เป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็น 3D นะครับต่อมาเราก็ต้อง select file ก่อนเราก็กด select รูปมานะครับเด็กรูปมาก็คือผมชื่อเป็นมาร์เกอร์นี้ใช่ไหมครับขนาดกว้าง1,000แล้วมันจะสามารถจะ copy ชื่อเนียงตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ให้เราได้บางทีเราไม่ได้ไปตั้งชื่อรูปเอลิเคขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เรียบร้อยนะครับมันก็ต้องมานั่งตั้งชื่อตรงนี้ใหม่นะครับห้ามมีเว้นห้ามมีขีดห้ามมีอะไรนะครับต้องใช้ underscore อย่างเดียวถ้าเราตั้งชื่อมาถูกต้องแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งแก้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด add รูปของเรานะครับ1รูปก็จะถูกทำการแอดเข้าไปเพื่อนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมจะทำระหว่างรอจะดีไซน์มาร์คเกอร์อีกสักหนึ่งอันมาร์คเกอร์แบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพนี้ละกันใช้งานได้แต่ใช้ได้ไม่ดีนะครับก็จะทำในขณะเดียวกันเลยละกันกดเน็ตไม่ค่อยวิ่งนะครับเราก็เซฟภาพนี้นะครับใส่มาที่Photoshop ของเราแล้วก็เซฟนะครับเป็น JPEG ละกัน PNG ก็ได้บางที PNG ก็มีปัญหานะครับไม่ขึ้นไม่รู้อะไรนะฮะเซฟเป็น2นะครับกลับไปที่ Bufolia ครับAdd Target เพิ่มนะครับเป็น Marker 2ปุ๊บขนาด 1,000 เราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปดาวนะครับดาวเนี่ยมีเต็มที่คือ5ดวงถ้ามี5ดวงเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับหรือว่าสแกนได้ง่ายมากๆแล้วก็จะไม่หลุดนะครับจะไม่หลุดง่ายเนื่องจากว่าถ้าภาพมันจำยากถ้าใครเคยทำพวก After หรือ 3D มาจะมีการ Tracking ใช่ไหมครับถ้าภาพที่เราถ่ายมีดีเทลเยอะนะครับมีความคมชัดมันก็จะแท็กได้ง่ายแต่ภาพเรากล้องถ่ายมาเบลอนะครับภาพมันเบลอมันก็จะแท็กได้ยากนะครับก็หลักการก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นงานที่เป็นเรียลไทม์นั่นเองผมสั่งพิมพ์ก่อนละกันระหว่างรอโอเคและหลังจากที่เราแอดแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่ดาวบอกเรามานะครับน้องดาวบอกเรานะฮะเราไม่ได้หลอกดาวก็เรากดเข้าไปดูนะครับก็คือมันจะมีคำอธิบายอยู่นะครับเป็นคำว่า show feature นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยคือจุดที่มันจับได้ว่าความแตกต่างของภาพก็คือมีจุดมากนะครับก็จะมีความละเอียดนะครับเราลองไปดูนะครับลองไปดูภาพนี้นะครับลองกดนะครับ show feature ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีน้อยกว่ากันเยอะเลยนะครับ
ต่อจากนั้นวิธีการดาวน์โหลดนะครับหรือลบก็แค่กด remove นะครับสังเกตว่าremove อยู่คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับถ้าภาพนี้ไม่ชอบนะครับเราก็ไป remove หรือนะครับเราจะแก้ไขภาพอยากจะทำภาพนี้ใหม่นะครับเราก็แค่ไปแอดเพิ่มเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้จะไม่ยอมจะไม่เปลี่ยนก่อนแล้วกันเอาตามนี้ไปก่อน edit name ได้นะครับลบได้อัปเกรดก็คืออัปเดตก็คือจะเป็นการเปลี่ยนมาร์กเกอร์ตัวใหม่แล้วก็ลบทิ้งนะครับ remove กลับมาที่ missy test นะครับเราก็จะทำการติ๊กนะครับ image target ก็คือมันจะติ๊กตรงนี้ให้ทั้งหมดก็คือเราสามารถจะเลือกบางตัวก็ได้แล้วกดดาวน์โหลด database คือโหลดตัวมาร์กเกอร์นี้ลงไปหรือว่าติ๊กทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้ไอติ๊กนี่ก็เลือกทั้งหมดได้ก็ได้นะครับมีการถ้ากดไม่กด time name ก็คือเรียงตามชื่อถ้ากดดาวน์โหลดนะครับตอนดาวน์โหลดเนี่ยเราก็เลือกเป็น Unity Editor นะครับแล้วกดดาวน์โหลดอันนี้มันก็จะดาวน์โหลดลงไปแล้วนะครับเราก็สามารถคลิกขึ้นมาแล้วมันก็จะ import เข้ามาในโปรเจกต์ Unity ของเราได้เลยนะครับก็จะมี editor อะไรพวกนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งโปรเจกต์ที่ผมแจกให้ดาวน์โหลดนั้นเป็นโปรเจกต์เปล่าๆนะครับไม่ได้มีมาร์กเกอร์ไม่ได้มีอะไรให้เลยนะครับเราแค่กด import เข้ามาต่อจากนั้นนะครับในซีนอันว่างเปล่าของเรานะครับความเวิ้งว้างอันไกลพ้นตรงนี้นะครับเราก็จะมาที่นะครับ Qualcomm Augmented Reality นะครับแล้วก็ไปที่ Prefab นะครับลาก AR Camera นะครับเข้ามามาไว้ตรงตรงนี้ดีกว่าเสร็จแล้วมีกล้องมีกล้องแล้วนะครับแล้วกล้องก็ทำอะไรได้เมื่อไม่มีมาร์กเกอร์เรานะครับก็ลากคำว่า Image Target เข้ามาวางปั๊บคลิกที่ image target ตอนนี้มันไม่มีรูปนะครับแต่ว่าเรามี data set ให้เราเลือกแล้วเราคลิกที่ตรง image target นะครับแล้วเลือก data set นะครับมันจะมีคำว่า missy_test นะครับก็จะมีทั้งหมด2รูปนะครับเอ๊ะแล้วเราจะเปลี่ยนรูปตรงนี้ยังไงก็จะมีคำว่า image target นะเป็น2กัน1ถ้าตอนนี้มันเป็น2อยู่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำการ duplicate ได้เลยนะครับคือ1คลิกตรงนี้ก็ได้คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะมันก็ select เหมือนกันแล้วกด control d ดึงออกนะครับจะเหมือนโปรแกรมมายาปรับนี้เป็น1เราก็จะมี2มาร์กเกอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อใหม่เป็นมาร์กเกอร์1ด้วยสกอร์1ก๊อปชื่อไว้มาร์กเกอร์2นะครับขั้นตอนนี้ทำได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับถึงบน Mac ก็จะใช้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับบน Mac ก็จะเป็น command d หรือแล้วแต่เซตไว้คราวนี้นะครับมันยังไม่จบนะครับสิ่งที่เราต้องตั้งสติดีๆนะครับก็คือว่าต้องมาที่ AR Camera นะครับแล้วเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับตึ๊ดๆๆๆสำคัญมากเลยนะครับตัวนี้คือ data set lab load behavior นะครับก็ต้องโหลด data set นี้แล้วต้อง activate ถ้าเราติ๊กว่าจะไม่ activate ก็คือมันจะไม่ทำงานเพราะมันไม่ทำงานแบบเพราะว่าอะไรครับเราก็จะส่ง marker นี้ไม่ได้ณตอนนี้ถามว่ามี AR หรือยังมีแล้วนะครับกด play มี webcam เล่นได้เลยแต่เราไม่มีอะไรใส่ประเด็นนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมองมันมีวัตถุอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับเรานะครับก็จะเอาตัวละครหรือโมเดลนะครับเราสร้างเป็นสำเร็จรูปไปก่อนละกันเช่นเป็นคิวบ์นะครับสี่เหลี่ยมขยายคิวบ์นะครับวางไว้ตรงนี้วางตรงนี้นะครับนี่มีก้อนเดียวรูปพิเคียนมาครับนี่มี2ก้อนมืดจังเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับกล่องของเรานะครับก็คือมันไม่มีแสงนั่นเองเรานะครับก็ทำการเกมออบเจกต์นะครับ create alter นะครับเลือก directional light นะครับหรือ area light ก็ได้โอเคพอใส่ directional light ปุ๊บก็จะมีแสงในงานก็จะไม่มืดแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าเรากด play นะครับออบเจกต์นี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมลองกด play ให้ดูก่อนนี่นะครับเฮ้ยอันแรกกล่องสี่เหลี่ยมนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันถึงอยู่ตรงนี้ได้จริงๆแล้วมันยังผิดอยู่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวัตถุเหล่านี้ไม่ได้พาเลนกับกล่องพวกนี้นะครับไม่ได้พาเลนกับกล่องนี้เราก็ต้องยัดอันนี้เข้ามาร์กเกอร์1ใช่ไหมครับส่วนคิวบ์อีก2ตัวนี้นะครับกดชิปเลือก2ตัวนี้ได้ใส่ไปในมาร์กเกอร์2นี่ถือจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับโอเคผมจะส่งไว้กับโต๊ะก่อนละกันเป็นโต๊ะไม้นะครับนะครับนี่คือกล้องนะครับผมเดินขึ้นปึ๊บ
นี่คือถูกต้องนะครับผมลองส่องไปที่ภาพข้างล่างนะครับเป็นภาพท้องฟ้ามี2กล่องนะครับ1กล่อง2กล่องนะครับขั้นตอนการผลิตของเราก็สมบูรณ์นะครับเรียบร้อยที่เป็นเบสิกที่สุดในการสร้าง AR นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์และเราจะมาต่อคลิปที่2กันกับการเอาอ็อบเจกต์จากข้างนอกเข้ามาใส่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีการทำ AR ครับผม